สวัสดีค่ะแม่ครับผมเอาว่าจังได๋ล่ะบัดนี้ตามหาตามต่อค่ะตามต่อค่ะว่าเมื่อที่แล้วเขาคักเขาแน่บุญเด้ผู้บ่เป็นค่ะค่ะแม่ตามแนวทางเนาะค่ะควรต้องหันกันไม่ว่าในส่วนของตัวเลขของแม่ชิมินนี่ก็เข้าหา0เนาะ0 5 5 0ไปหา0เต็มสิเข้าตรง2ตรงเพิ่นสิรับไว้2ตรงครับรับไว้2ตรงรับไว้2ตรงมันมีปัญหากำไรพญานาคครับมันก็เข้าได้ล่ะอันเพราะคนมีโชคแล้วก็ว่ามาฝันอีกว่าเขามายิงเด้เขามายิงใส่มินแต่ว่ายิงบ่เข้าก็ยิงล้อรถเพิ่นก็ว่าหลวงปู่อีหยังหมู่เพิ่นว่าอันซี่น้อยปืนมันก็เป็น8ได้ลูกลาว่าซั่นอย่างเด้อมินก็บ่รู้ว่ามันสิเป็นหยังเนาะคล้ายๆแบบว่าเอาเลข2ตัวกับเลข1ตัวมาคนกันเป็นเลข3ตัวทั้งบนทั้งล่างแต่เฮาไปเฮาบ่สลากนี่ครับมิ่งก็คิดอยู่เพราะว่าเพิ่นเขียนเพิ่นให้นะมันเป็น79 0 5 7 0 5วันนี้มันกั้นกลาง8มันมีมันสิแม่นบ่มิ่งก็เลยคิดค่ะก็ไปใส่8 0 5นําเอา8ไปใส่กับ0 5แม่นก็แล้วแต่ดวงเพิ่นแม่ๆ FC เพิ่นแต่ละสุคนบางคนเพิ่นก็ซื้อตามเฮาเพิ่นก็ได้2โตครับแต่ว่า80น่ะคันเพิ่นผู้ใดเบิ่งแต่ตองหวดที่แรกน่ะเบิ่งเลขปู่ฤาษีที่ว่ามาลงปู่นรอดเพิ่นเขียนให้5 08เลขน้องเบสให้อีกอ่ะ580กับ810เพราะว่าส่วนมากเพิ่นสิบ่เห็นกระดาษตั้งแต่ให้ตองหวดน่ะนะเพิ่นสิมาเบิ่งช่วงท่อนกลางแล้วก็สรุปเลขมันบ่ล่ะเพิ่นก็เลยบ่เห็นเห็นอยู่ตัวเลขน่ะเห็นอยู่ดิเพราะ FC นั่นแม่นเออ FC บางคนเขามาเบิ่งช่วงท่อนกลางแล้วก็สรุปเลขมันบ่ล่ะเขาบ่ได้เห็นตั้งแต่ตอนเฮาทายตองวดน่ะนะสมมุติว่าเลขออกวันที่16เฮามาทายวันที่17จังซี่เศร้าจังซี่นะกันตองวดก็ถือว่างวดที่ผ่านมานี่แนวทางตัวเลขบ่ว่าจะเป็นผู้ฤาษีอินดําบ่ว่าจะเป็นของแม่ไร่นะครับบ่ว่าจะเป็นของในส่วนของแม่ชีมินเองแล้วก็น้องเบสหนักหน่อยเขาหมดทุกคน4ตัวเลยครับแต่ว่าทั้งบนทั้งล่างนะครับ3ตัวแตกของปูเนาะปูกับ3ตัวแตกตอนที่ปูเขียนตอนที่ปูฤาษีหน้าหลอดมา508แล้วก็ขีดเส้นใต้50จําได้ติดตาเลยขีดเส้นใต้50เนี่ยนะครับอันนั้นก็คือวันที่ผ่านมาแล้ววันนี้ช่วงนี้มื้อนี้นะครับเป็นยังไงแน่ในส่วนของแมชีมินนะครับมีฝันอย่างเพิ่มเติมบ่ฝันอยู่ครับกับโทมัสพ่อบุญเมื่อนั้นก็โทรไปสัมภาษณ์ครับก็ได้เว้าชี้แจงความฝันนั่นน่ะครับก็คือปูมาบ่ครับหรือจังได๋บ่ครับเป็นมิ้นนี่แหละเขียนเป็นปริศนาความฝันคือปูน่ะเพิ่นมาให้ความฝันเฮาครับแต่ว่ามันมือนึงมันฝัน2เทื่อแม่มือนึงฝัน2เทื่อแม่มือนึงฝัน2เทื่อแม่นขึ้นเดียวอ่ะเนาะเป๊ะมิ้นเทแรกนี่มิ้นฝันช่วงฝันสิแจ้งแล้วพ่อไปซื้อชุดขาวกลับมาครับมานอนเว้นครับวันนี้ตื่นช่วงเที่ยงมานอนช่วงก็สิประมาณนอนประมาณ 4:00 นกว่านี่ล่ะมานอนแล้วฝันแบบเจ้าของตื่นในความฝันครับฝันที่แรกนี่ฝันว่าจังได๋ครับฝันที่แรกตอนมิ้นเขียนเป็นตัวเลขเนาะก็เป็นปูให้เด้เพิ่นเขียนตัวนี้วันนี้พ่อเขียนไปปุ๊บมีองค์ตาลือปูขาวปูนรอดแล้วมิ้นนี่บ่เคยฝันเห็นพ่อแม่จักเทียไม่เคยฝันเห็นพ่อแม่เขียวคําพ่อแม่เขียวพ่อแม่เขียวคํานี่บางคนเพิ่นสิบ่เข้าใจเนาะว่าคือไผพ่อแม่เขียวคํานี่เป็นบุตรพระธิดาของราชาอือลือเพราะว่าท่านมีพระธิดาแค่องค์เดียวเจ้าชายฟ้าหุ่งนี่เป็นลูกชายของพ่อแม่เขียวคําเจ้าชายฟ้าหุ่งเป็นลูกชายของพ่อแม่เขียวคําแม่นครับฟ้าลุงฟ้าลุงฟ้าหูฟ้าหุ่งนครราชฟ้าหุ่งแล้วส่วนพระแม่เขียวค่ำเนี่ยเป็นลูกเป็นพระธิดาของปูอือลือใช่ครับพระเจ้าสัมพันตาคือพระราชบุตรเขยครับแม่นครับบางคนเพิ่นอาจสิบ่เข้าใจครับเป็นอย่างน้องซีมินคือเอื้อนปูว่าองค์ตาเพราะองค์ตานี่ก็คือเป็นเอาเป็นพ่อของแม่ว่าง่ายๆครับครับก็ได้เอื้อนว่าองค์ตาเนาะแม่นครับนะครับวันนี้เพิ่นก็มาวันนี้ก็บ่เคยเห็นฟันเพิ่นเลยบอกว่าลูกเอ๋ยให้เจ้าจงอดทนกับวิบากกรรมเจ้าบอกนี่จังซี่ครับวันนี้ทั้งเทพไทยเทวาทั้งหลายมาทั้ง3กษัตริย์ครับเพิ่นก็บอกว่าให้เจ้าน่ะอายุครบ
690ปีอันนี้คืออายุร่างให้อายุครบเป็นสิริมงคลให้หายเจ็บหายไข้หายป่วยหายจากเขาเรียกว่าลูกกรรมเจ้ากรรมนายเวรที่หลุดลงที่นี้มาเกิดเอาบอกง่ายๆครับเจ้าชายฟ้าหุ่งนี่เป็นคนที่บ่ออกไผครับเป็นคนที่บ่ออกไผอยู่แล้วบัดนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าพ่อแม่ไม่มีอะไรให้เจ้ามีแต่ดวงใจเนี่ยกำไลสายแขนเพิ่นบอกว่ากำไลสายแขนมันเป็นกำไลพญานาคเด้เป็นกำไลสายแขนเพราะบัดนี้เพิ่นบอกเป็นกำไลสายแขนให้เจ้าเพิ่นเลยบอกว่าเมื่อถึงเวลาพ่อแม่กับท่านพ่อจะมารับเจ้าเองเมื่อถึงเวลาท่านแม่กับท่านพ่อจะมารับเจ้าเองแม่นเพิ่นเล่าอันนี้ค่ำค่ำอันนี้คือจังเพิ่นจริงจังนะครับแล้วเพิ่นก็อวยพรให้พ่อว่าให้เจ้ามีอายุ690ปีแม่นครับเพิ่นบอกจังซี่เลยแม่นวันนี้เพราะว่ากะสิมานอนอีกฝันว่าองค์ตาเอารถกระบะนี่แหละขี่มิ่งขี่ไปใส่หูในความฝันน่ะกระบะสีขาวมิ่งนี่แหละขี่ไปกับองค์กับเพิ่นมาเหลียวเบิ่งแม่เพราะว่ามิ่งไข่แตกเนาะก็มายืนเบิ่งหลานมาทั้ง3กษัตริย์3พระองค์ทั้งปู่ลือปู่ขาวปู่นรอดมาแล้วองค์ตานี่เอาของชิ้นนึงนี่มามอบให้มิ่งมามอบให้มิ่งมิ่งเลยบอกว่าองค์ตามิ่งไม่ไหวมิ่งง่วงนอนเอาวางไว้นั่นแหละแต่ในความฝันมิ่งน่ะมิ่งรับเอาแล้วในความฝันมิ่งรับเอาแล้วเพิ่นบอกว่าแล้วเจ้าจะรู้ได้ยังไงว่าข้าเอาอะไรมาให้เจ้าเป็นบางสีมินรู้หมดแหละองค์ตามินไม่ลืมหรอกมินจำได้หมดในความฝันแบบว่าตื่นในความฝันแล้วรับเอาหนึ่งแม่มันเป็นยังไงล่ะมินบัวท่านทั้งที่บัวท่านในตื่นแต่ว่ารับเอาแล้วนะนึกว่าจะของตื่นแท้ๆตื่นในฝันนั่นแหละพ่อบุญและอันเพิ่นก็เลยเอาให้เพิ่นก็เลยย้ำอีกว่าเอาตาเอาให้เอาไม่เอาก็เอาให้วางไว้ข้างๆเจ้าแล้วเจ้าจะรู้ได้ไงว่าข้าเอาอะไรมาให้เสียงความดีโอ้มินรู้หมดแหละองค์ตามินจำได้หมดนั่นแหละพอตื่นขึ้นมาเอ้าเสียงฮาเอ้ยฝันตอนนี้ตื่นในความฝันตอนนี้บัดนี้ฮู้อยู่แต่ว่ามินรับเอาแล้วแต่ว่าบ่รู้ว่ามันของชิ้นน่ะมันเป็นอีหยังซะนี่แล้วเนี่ยที่มินของใจอยู่ครับของที่รับเอาเรียบร้อยแล้วเนี่ยบ่ฮู้ว่าเป็นอีหยังแม่นครับครับบ่แน่ล่ะบ่คร่าวๆบ่ครับคือมินรับเอาแล้วในความฝันนี่มินความรู้สึกนี่หูอยู่ว่าเป็นของสิ่งนี้อย่างพอตื่นขึ้นมามันลืมแม่นึกว่าจะของตื่นแล้วนั่นแม่ครับในความฝันนี่คือหูอยู่ว่าเป็นอย่างแต่พอตื่นขึ้นมาจริงๆเนี่ยจำไม่ได้เมื่อตื่นขึ้นได้ว่ามีรถปิ๊กอัพสีขาวตอนอยู่ในความฝันเราเห็นองค์ตามายืนเบื้องหลานข้างๆเราเอาของมาให้ครับพอตื่นขึ้นมาตื่นในความฝันแม่นี่แม่เรารถกระบะสีขาวทะเบียนอย่างครับ9103 9103แมนครับ9103ทะเบียนรถคันสีขาวรถกระบะนี่ทะเบียน9103เนาะแมนละกำไรสายแขนกำไรสายแขน1เส้นกำไรสายแขน1เส้นแมนครับครับเอานี่คือฝันช่วงขอนสีแก้งหั่นก็คือบอกว่าให้ร่างมีอายุ690ปีแม่นครับนะครับเพิ่นเป็นแต่วันนี้ยันสิก่อนคืนมันก็มีหลายรางวัลเนาะครับแล้วช่วงกลางวันก็มาฝันอีกแม่นคล้ายๆฝันคือยังปริศนาที่มิ่งฝันนั่นวันที่เท่าไหร่16ติครับผมฝันก่อนสิออกวันที่16นั่นแหมมิ่งฝันว่ายาปู่อื้อเนี่ยเราสูญหลายจะยากอะไรลูกกำไรพญานาคก็75บัดนี้เพิ่นให้กำไรมันเป็นอะไรมันเป็นศูนย์เพิ่นทั้งศูนย์น่ะนะมิ่นเลยเขียนไปว่ามิ่นเพราะว่ามิ่นมัก750 705ที่มิ่นมักบัดนี้มาฝันทบกันอีกว่ามิ่นไปตำหม้อไส้เขาเอารถกระบะนี่แหละตำหม้อไส้เขาแล้วเขานำมาบัดนี้เขาสิยิงมิ่นบัดนี้ยิงบ่แตกมันไปยิงใส่ล้อรถดังตึ้มคล้ายๆแบบว่าปืนนี่เพิ่นว่าเป็นแปดบ่มิ่นก็บ่รู้บัดนี้ล้อรถเพิ่นกลมแม่นล้อรถกับศูนย์บัดนี้มันก็สมทบกันบัดนี้งานงวดที่ผ่านมาแล้วส่วนงวดนี้บัดนี้เอาหลังจาก2ฝันแล้วต้องมิ่นตีเป็นเลขตัวใดถามว่ามิ่นตีเป็นเลขตัวใดมิ่นยังคิดอยู่เพราะว่ามันคล้ายๆแบบปริศนางวดที่มันออกตรงเป๊ะทั้งบนทั้งล่างเนี่ยครับเพราะว่ามันฝันสองเทียแหมครับเพิ่นมาย้ำนั่นแหมครับเพราะว่าเลขน่ะจะเข้าอยู่แต่ว่าให้มิ่นพิจารณาตีความฝันก่อนเพราะว่าของชิ้นที่ตาเอามาให้น่ะมิ่นลืมแหมบ่รู้ว่าเป็นหยังมันแหมแต่ว่าอันที่เป็นตัวเลขก็คือ690นั่นแหละที่เป็นตัวเลขนะแต่ว่าก็บ่รู้คือกันแต่ว่าเพียงแค่ว่าเพิ่นให้อายุล่าง690ปีเพิ่นให้อายุล่างดีเด้ของเราเอาไปแล้วแต่ของเรา
ไล่มือเสร็จไล่มือปูครับไล่มือปูมิ่นเลยเดี๋ยวกล้องต้องโชว์บ้างดูครับเพราะว่ามันตรงน่ะนะครับอันนี้ที่ตอนที่เขียนที่แรกตอนปูพระท่านได้มาฝันดิครับตอนพระท่านได้ลงโอ้เขียนตัวเลขไว้ก่อนแล้วแต่มาฝันน้ำก้นแม่นโอ้เอาโชว์จักหน่อยนะครับโชว์เลยค่ะโชว์จักหน่อยนะอันนี้แล้วเพราะว่าอันนี้เลขเมซี่มากชอบตัวของเมซี่เนาะแม่นเพิ่นสิว่าหลายตูน่ะนะคือหลายตูแท้ก็คือองค์ตาท่านเพิ่นบ่ได้เทียมมินเด้คือเพิ่นพาเขียนเลขท่านจะมีแค่3ตัวแต่6กับ9ตัวเดียวกันถ้า6มา2ตัว9จะไม่มาก็เลยปัดให้เป็น0 06 02หรือถ้ามันบ่มาตัวนี้ก็คือเป็น97ก็คือเป็นปริศนาของมิ้นเองแต่ว่ามิ้นเว้าแค่อธิบายเพิ่นบ่ซื้อตามเฮาก็ซ้ำแต่ว่าเพียงแค่ว่าเลขปูมีแค่นี้ก็แล้วแต่เพิ่นแล้วแต่ดวงบุญวาสนาแต่ละคนบ่คือกันครับแต่ว่าเลขปูมีเท่านั้นล่ะ690นั่นล่ะเนาะแม่นครับแต่ว่าไอ้73กับ62เพิ่นปัดลงมาให้ลดแต้มปัดลงให้ลดแต้มบ่ครับครับเอ๊ะลดจังไหนเนาะอัน0คือ4มาใส่4 62กันในหลายเพิ่นเป็นปริศนาครับว่าสิว่าคือว่าบอกตรงๆโอ้ยผู้ขาก็มีเหตุผลของผู้ขาอยู่คันบอกตรงๆคันบอกตรงๆมันก็บ่แม่นเลขคำนวณคันเอาเลขคำนวณมันก็เป็นหลายโตครับแม่นบ่พอเราทำจริงเราไม่ได้ทำเล่นๆเพิ่นก็บ่ได้อยากมาให้หวยดอกแต่ผู้ขานั่นขอปูว่าให้เป็นปริศนาเด้อในย่ามบวชอย่าให้เผยภายเป็นสะพานบุญให้กับมนุษย์สาธุชนทั้งหลายเพิ่นก็เลยจำย่อมจำใจให้ร้านเพราะเพิ่นขัดใจร้านบ่ได้โอ้ยง่ายขัดใจมิ้นบ่ได้ครับแล้วก็นี่เลขที่ชอบส่วนตัวนี่คือ701กับ103เนาะอันนี้นะมิ้นว่าสิเขียนเลข7ครับแต่มันเป็นปริศนาเหมือนเลข4กับ7 481อันนี้เบิ่งอันนี้มันมา8ได้นี่แล้วเบิ่งจะสิก็เป็น4ได้บัดนี้มี4ก็เป็น1แม่นว่าซั่นแม่ฮะว่าสิเขียน7ธรรมดานี่นะจังได๋บัดมือบัดปัดไปจังซี่แม่ครับครับครับ701นี่เลข7นี่ก็ลองเบิ่งเอาเนาะครับแม่น1กับ7ตัวเดียวกันครับเพราะว่าอันนี้ให้เป็นเพียงแนวทางให้ต่องวดครับเพราะว่าท่านบ่รู้ว่าเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมวันทำพิธีบวงสรวงปูหน้าหลอดว่าจังไดปูฤาษีอินดำหรือปูไพเพิ่นจะเปลี่ยนตัวเลขไหมท่านจะเอามาประกบกันครับว่าให้ตรงงวดนี่ต้องมีตัวใดตัวนึงที่ตรงกันครับทั้ง4ชุด4ชุดนี่คือหมายว่าชุดนี้ของเมชี่เขียนกับเลขที่ปูเพิ่นเขียนครับแล้วส่วนของแม่ไล่ปูฤาษีนี่ก็อีกส่วนนึงว่ามันจะมีตัวไหนที่ตรงกันตัวคันตรงไพ่ในครอบครัวเนี่ยตัวนั้นละแตกปึ้มเลยครับตัวไหนมาตรงกันเร่งเลยแม่นครับรอดก็ถ้าจับตามองแม่นเพราะว่ามันก็สิมีอาจจะมีเปลี่ยนตัวเลขแน่ก็ช่วงกลางแล้วก็ช่วงสรุปเลขเนาะก็ช่วงสรุปเลขเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นสิว่าหลายโตอีกครับให้เพิ่นพิจารณาเบื้องก่อนพอหอดแต่ไก่มือเดี๋ยวอาบเพื่อนเสียนี่ก็ได้พ่อครับผมเอาเลยล่ะตัวเลขกันนี้ซ้ำนี่นะครับไอ้ว่าถือว่าเป็นต้องวดนะครับถือว่าเป็นต้องวดค่ะหลังจากนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวจังไดนะครับบ่ว่าจะเป็นปูฤาษีอินดำแม่ไร่แล้วก็รวมทั้งน้องเบสนำนะครับจะมีความเคลื่อนไหวจังไดจะมีเลขตัวใดมาตรงกันครับนะครับเฮาก็จับตามองไว้ดีๆเนาะครับถือว่าชัดเจนสำหรับต้องวดนะครับแล้วจังได๋ก็รอติดตามนะครับติดตามมื้อวันพรุ่งนี้นี่แหละจะมีการทำพิธีนะครับจะมีการทำพิธีเฮากับมาลุ้นกันว่าสิมีเด็กตัวใดที่ออกมาตรงกันเนาะค่ะจังได๋ครับสำหรับมื้อนี้นะครับก็สิรบกวนในส่วนของแม่ชีมินซำนี้ล่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ